ต้องกล่าวต้อนรับก่อนนะครับว่าวันนี้เป็นคอนเสิร์ตของแม่น้ำอัสดงครับแม่น้ำอัสดงตกลงเป็นโปรเจกต์หรือเป็นชื่อวงหรือเป็นอะไรกันเราคุยวันนี้เป็นวงวันพรุ่งนี้จะเป็นหรือเปล่าเป็นแน่แต่ดูแล้วน่าจะเป็นมีแนวโน้มว่าจะเป็นวงก่อนอื่นขอเราที่มาที่ไปสั้นๆนะครับค่าเวลานะครับให้นักดนตรีวัยรุ่นของเราพักก่อนเพราะซ้อมมาอย่างยาวนานมากนะครับแล้ววันนี้ยังซ้อมยังตั้งใจมากนะครับก็ให้พักก่อนเล็กน้อยทักทายผู้คนทั้งหลายก่อนอื่นขอแนะนำนิดนึงนะครับว่ากิจกรรมครั้งนี้นะครับเราจัดขึ้นในนามของดอกกลุ่มสตูดิโอนะครับซึ่งเป็นอีกพาร์ทหนึ่งของคุณศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีเนี่ยเขาทำงานด้านอนุรักษ์ด้านอะไรต่างๆที่เราเคยพอจะเข้าใจเห็นภาพกันอยู่แต่ว่ามุมด้านศิลปะเขาก็โดดเด่นไม่แพ้กันครับอันนี้ผมกล่าวชมตัวเขาไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่นะครับแล้วก็เวลาเขาอยากจัดอะไรซึ่งไม่เคยได้เงินเขาก็จะชวนผมนะครับว่ามาทำอะไรเล่นกันนะก็มาทำเล่นกันแต่งานนี้ได้ตังค์นะโอเคถ้ามีคนซื้อบัตรโอเคร้อยเยอะเยอะกว่านี้เยอะแต่ว่าอาจจะเพราะสถานการณ์ก็ไม่มาแต่ว่าได้สตังค์เกินครึ่งโอเคครับไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนอะไรเป็นงานแรกไม่ขาดทุนแต่ว่าไม่ใช่ว่าดอกกลุ่มจะได้อะไรนะไม่ได้ครับก็มันเริ่มมาจากว่าแม่น้ำสะดงเนี่ยคือเดิมเนี่ยเป็นหลายท่านทราบนะครับว่าคำว่าแม่น้ำคือวงแม่น้ำนะครับอัสดงมาจากเดนอัสดงนะครับจากเพื่อนผมทั้งคู่อะครับเพื่อนรุ่นพี่ใช่เพื่อนรุ่นพี่กับรุ่นน้องนะครับก็คือหลายๆท่านได้ข่าวว่าพี่วิชิตกับพี่วิทยาเนี่ยบอกเหมารถตู้มาจากต่างจังหวัดก็มีอะไรแบบเนี้ยแล้วก็พอมีสถานการณ์ก็หายไปหลายคนแต่ว่าก็มากันเลยเป็นวงที่เก่าแก่โบราณนะแล้วผมก็ตามฟังเพลงพี่วิชิตกับพี่วิทยาเนี่ยตั้งแต่แม่น้ำต้องบอกว่าแม่น้ำยุคที่สองแม่น้ำยุคแรกเนี่ยสมัยมีพี่แดงอินโดจีนพี่นิยุทธเนี่ยผมไม่ได้ฟังมาฟังยุคต้นฝนแล้วก็รู้จักกันมายาวนานถ้านับก็น่าจะเกิน30ปีก็ถือว่าช่วงทำเพจเนี่ยมีหลายๆคนมาทักเรื่องสมัยแบบยุคที่ใช่ไหมเอาไปมีพวกเพจผับเพื่อชีวิตด้วยหลายล้านเลยจริงแล้วในยุคที่เพจเพื่อชีวิตเปล่งบานมากๆนะครับวงแม่น้ำนี่ก็โหได้รับมันถึงเยอะมันเป็นอารมณ์ถ้าเป็นวัยรุ่นยุคพุทธไทยในยุค90ครับยุค90ก็จะมีพวกวงโนโวอะไรเค้าอยู่บนดินไปใช่มั้ยแต่ว่าในผับก็จะเป็นตอนนั้นผับเพื่อชีวิตจะเฟื่องฟูแล้วก็เหมือนกับว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยก็ถูกรื้อฟื้นกลับมาครับคือเพื่อชีวิตต้องบอกว่าเพื่อชีวิตมันต้องปียุค70ยุคเกี่ยวกับเรื่องของฮิปปี้บริการต่อสู้ของการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีขึ้นอุดมคติคอมมิวนิสต์อะไรแบบนี้สังคมนิยมแล้วก็เข้าป่าไปหลัง6ตุลาปี19ใช่ไหมครับศิลปะทุกอย่างก็เข้าไปผลิตบ้านอยู่ในป่าแล้วก็กลับมาเนี่ยนะครับมันก็อยู่ในช่วงปี80ก็เริ่มกลับมาที่จะทำงานออกมามีอัลบั้มก็กลับมาพร้อมกับคาราบาวที่เปล่งบานขึ้นมาแต่ในขณะที่สัญลักษณ์ของเพลงเพื่อชีวิตชุดใหญ่ก็คืออย่างพี่หงาเนี่ย1985ก็กลับมาเห็นไหมครับแต่ก่อน85ก็มีชุดที่ทำในป่าเลยอย่างเงี้ยก็หมายเหตุจากปู่บ้านเลยก็เอาออกมาทำใช่ไหมครับแล้วอยู่ในช่วงของประมาณ5ปีที่ก่อนยุค90แต่พอ90เนี่ยมันเหมือนกับว่าเพลงเพื่อชีวิตกลับมาอยู่ในร้านอาหารคนที่ยอมฟังกับในช่วง10ปีนั้นกลายเป็นยุคที่เพื่อชีวิตกลับมาแล้วก็มีกลุ่มนักดนตรีที่แค่ว่าก็เติบโตเติบโตใช่รุ่นใหญ่ๆรุ่นแม่น้ำอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็เป็นชุดแรกๆพี่แดงวงอินโดจีนน้องชายพี่หงาเนี่ยใช่ไหมครับพวกกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มอีกเจเนอเรชันหนึ่งซึ่ง เติบโตมากับเพลงของตำนานที่อยู่ทั้งในป่าแล้วกลับมาทำใหม่แล้วก็เข้าไปทำงานอยู่ในเวทีที่แสดงออกส่วนใหญ่ก็มีทั้งเวทีกิจกรรมแต่ไอ้ความเป็นยุค80เนี่ยมันฟรุ้งฟริ้งยุค90มันฟรุ้งฟริ้งเอาอารมณ์ความรู้สึกหน่อยกินเหล้านิดหน่อยเข้าไปในร้านเหล้าการแสดงออกของผู้คนมันไม่เหมือนกันในแต่ละมันก็จะไปเป็นอารมณ์ในช่วงนั้นในร้านเหล้าสักหน่อยนะฮะร้านเหล้าเพื่อชีวิตอะไรแบบนี้ครับซึ่งผมก็เบ่งบานมากในช่วงนั้นนะครับก็ผมก็เข้าไปศึกษาเพลงเพื่อชีวิตอยู่จำนวนมากจะใช้ตับบทไป 2-3 อันนะฮะแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องที่มาที่ไปหลายอย่างแต่ว่าเพลงพวกนี้มันเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์เนี่ยส
ส่งต่อส่งมอบเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มาเนี่ยก็มาจากเพลงแบบนี้ครับแล้วถือว่าอย่างแม่น้ำเนี่ยก็ในความรู้สึกผมนะที่โตมากับที่เล่ามายุคแบบเนี้ยแล้วก็เกิดผับเพื่อชีวิตยุคแรกๆกับอะไรนะตรงนาซาอีกร้านนะเปิดไทยไหมไม่ใช่ที่เป็นชื่อศิลปินอ่ะอ๋อปิกาโซนั่นแหละแรกปิกาโซนะใช่แล้วมันก็เกิดกระบวนการที่ส่งต่อศิลปะแบบนี้ขึ้นมาในยุคนั้นปิกาโซเราจะเห็นท่านมุ้ยหม่อมเจ้าชาติเฉลิมยุคโคนเราจะเห็นการโต้งไกสันเราจะเห็นสารพัดเลยพี่แดงวีระศักดิ์ก็ไปอยู่ชุมนุมสุนทรศรีนักคิดทั้งหลายนะครับในหลากหลายสาขาศิลปะพวกกลุ่มรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ขณะเดียวกันเพื่อชีวิตก็มาเบ่งบานอย่างแถวรักสิ่งรักสิ่งก็คือแถวโอวัดพระสิงห์อะไรอย่างเงี้ยก็มีพักกระยาจบซึ่งพวกเนี้ยพี่โมแม่น้ำเนี่ยเขาก็ค่อยๆรวมกลุ่มกันมาเล่นครับโดยพี่ชิดนี่เขาเป็นเด็กมสวพิษณุโลกทั้งคู่เลยนะเขาเท่ตรงที่ว่าอาจารย์วิริยะเนี่ยเขาเกิดในครอบครัวดนตรีไทยอย่างชุดเครื่องดนตรีนี้ก็มาจากครอบครัวของเขาเลยจริงๆเราสองคนไม่ได้คิดว่าจะต้องมาพูดอะไรแต่ว่าพอเราเห็นอุปกรณ์เขาเยอะเราคิดว่าเราควรจะเล่านิดหนึ่งเพราะไม่นั้นเนี่ยมันไม่คุ้มค่านะครับทุกครั้งที่เกิดการซ้อมกันพี่วิเนี่ยวิริยะแกจะเนี่ยจะเริ่มต้นจากเปิดหลังรถไล่หยิบโครงให้เนี่ยออกมาทีละชิ้นนะครับแล้วประกอบร่างเป็นอะไรขึ้นมาเขาเรียกอะไรนะเปิ่มมาครับก็จะมีความรู้กับผมเยอะนะก็จะมีอุปกรณ์ก็จะเป็นการประกอบเพื่อเคาะเนาะภาษาอังกฤษก็จะเรียกเป็นแบบเพอร์คัชชั่นเป็นโซนเพอร์คัชชั่นเลยเป็นแอเรียของเขานะครับแต่เพอร์คัชชั่นฝรั่งก็จะมีพวกเนี้ยเนี่ยบองโก้ที่เราเพื่อชีวิตต้องมีหรือหลังๆเนี่ยเขาฮิตเจมเบ้ไอ้ลูกใหญ่อะเจมเบ้พี่มิกเนี่ยเคยเล่นโดดเด่นมากจนท่านคนเนี่ยเขาว่าวิบองโก้เนาะบองโก้กองเล็กเล็กเล็กใหญ่สองคันนี้นะครับแล้วก็มีเปิดมาพอเป็นผมเจอพี่มิกในปกเทปครั้งแรกอยู่ในอาราคาปากาชุดวิบองโก้ชุดคนเดินดินที่เป็นหน้าปกชุดของคำปันสีเหลืองวาดรูปสีหนามนะฮะวิบองโก้วิบองโก้ใช้บองโก้ตอนแรกนึกว่าแกเป็นการนำสกุลบองโก้มาประเทศอะไรไม่ใช่นะครับแต่ว่าสืบทอดตระกูลดนตรีไทยเนี่ยก็ได้ข่าวว่าคุณพ่อของพี่วิเนี่ยเป็นนักดนตรีไทยก็คือมีวงแกะอินอ่ะไปชื่อวงเลยกระดิ่งนะครับเป็นคนทางกระดิ่งก็เป็นคนทางภาคเหนือตอนล่างแล้วก็มีเรื่องดนตรีไทยดังนั้นพี่วิก็โตมาโดยแบบเนี่ยครับเครื่องเพาะเป็นหลักเลยกลองทุกแบบเลยโดยเฉพาะพวกกลองไทยครับพวกตะโพนพวกกลองทับกลองแขกพี่วิจะเปี้ยมากแต่ขณะเดียวกันแล้วแกก็เป็นประธานชมรมดนตรีไทยที่มสวโอ้มีเพื่อนๆคนไหนอยากเถียงก็เถียงได้นะครับอันนี้ผมก็อ่านมาจากวิกิพีเดียครับก็ไม่ใช่เขารู้ประวัตินะรู้ประวัติเพราะว่าเพื่อนๆเขาตั้งแต่มาเล่าในเพจของเขาเสร็จแล้วเนี่ยเป็นประธานชมรมดนตรีไทยแต่นี่ฝั่งคณิตคนที่ก็เยอะไม่แพ้กันเนาะพี่พิชิตเนี่ยเลขมังเพียนนะทำไมเขาต้องชื่ออย่างนี้ด้วยอ่ะตอนที่ผมทำงานกับพี่อารักอภากาศเนี่ยอารักอภากาศไม่สามารถแยกออกว่าพิชิตนี่ลีพิชิตอะไรเนี่ยอารักอภากาศเพี้ยนไปเลยเจอสองคนนี้แบ็คอัพเรียกไม่ถูกเพราะมันวิใช่ไหมวินี่วิดันวิชิตก็ไม่ให้เขาเรียกว่าวิชิตวิริยะวิสิงวิอ้ายไหมไม่วิชิตเอามาที่เครื่องดนตรีของอดีตประธานชมรมดนตรีสากลมสวนี่แสดงว่าคนนี้ดนตรีไทยใช่คนนี้ดนตรีสากลเออโอ้โหจริงๆไม่ควรถูกกันนะดูเหมือนจะต้องแข่งอะไรบ้างเขาเหมือนในหนังเลยอ่ะแบบคนนึงเป็นประธานแล้วมีผู้หญิงไหมมีไหมผู้หญิงไม่มีอ๋อคนนี้เรียนภูมิศาสตร์แล้วโอเคคนนี้เรียนภาษาไทยเป็นครูเอกภาษาไทยนี่เรียนภูมิศาสตร์มาจากน่านเครื่องดนตรีเนี่ยคือพอเรามองมาฟับเนี่ยมองมาฟับใช้เสียงปุ๊บแรกเอสมันมีหลายแบบจังเอาโซนข้างหน้าก่อนนะคือเอกลักษณ์ของวิชิตจริงๆเนี่ยคนจะจำว่าสีซองในผับเพื่อชีวิตตั้งแต่พักยาจกต้นฝนแล้วก็แถวนี้ก็เคยเล่นนะแถวเนี้ยดัลลัสตรงย่านสยามสยามดัลลัสเนี่ยถ้ารุ่นนั้นเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วก็จะสล้อแต่จริงๆคือสล้อสล้อเนี่ยสายจะอยู่ข้างนอกคันชักอยู่ข้างนอกมีสองสายเหมือนกันไม่ใช่ซอแต่วันนี้เอาซอมาด้วยเพราะว่ามีเพลงกองเกวียนบ้านไผ่ซึ่งต้องใช้ซอ
ก็เลยต้องไปเอาซอฟอู้มาด้วยแต่จริงๆด้วยความเป็นประธานอดีตประธานชมรมดนตรีสากลเนี่ยก็เอากีตาร์มาก็เป็นกีตาร์แล้วก็มากระเด็นอัศดงจริงๆคอนเสิร์ตเนี่ยเราแอบเขียนว่าเป็นคอนเสิร์ตสองเปิงสองกีตาร์กับหนึ่งเปิงมาตอนแรกเลยตอนแรกที่เป็นคีย์แรกของเราเลยสองกีตาร์กับหนึ่งเปิงมาแต่พูดไปเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นเพราะว่าแต่ละคนเครื่องเข่ากันเยอะเหลือเกินเริ่มเติมของเติมของแล้วหลังๆเนี่ยพี่วิชิตเนี่ยผมจะติดแบบพี่อลันพี่วิชิตเนี่ยไปไหนเนี่ยพกกีตาร์อย่างเดียวไม่ได้ต้องเอาไอ้สองลูกนี้ไปด้วยเนี่ยมีกระเดื่องกระแสแนกระเดื่องกระแสแนเนี่ยลูกเบสเนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มาเติมแฉเติมไม่ได้ให้แล้วเดี๋ยวจะมีที่อะไรนะซออะไรนะซอแปรไม่ใช่เขาเรียกอะไรก็เรียกนี่แหละครับซอแตรได้มาจากพม่าเขาเรียกอะไรตัดแบบพออะไรรูปเป็นภาษาคอยดูครับไทยคือนอกจากเราจะฟังดนตรีที่ไพเราะอันนี้พี่ตั๋วบ้างพี่ตั๋วจามิกรซึ่งเป็นนักดนตรีรับเชิญเนี่ยไปถวายมาก็ไปเอามาเลยไปเอามาปุ๊บแกทิ้งสล้อแกเลยอ่ะเอาปุ๊บเออจะเล่นนี่อย่างเดียวเลยอ่ะชอบเพราะว่ามันเป็นของแปลกได้มาก็มาซ่อมมาทำก็เป็นตะยอนหอนนึกออกแหละอ๋อโอเคเป็นตะยอนหอนนะครับเพราะสองคนนี้เขาก็คือถ้าเกิดพูดถึงประวัติของทั้งสองคนนี้ที่เขาเล่นเยอะๆเนี่ยเขาก็จะเอาดนตรีพวกนี้มาผสมผสานตั้งแต่ในผับนะฮะแล้วก็จากต้นฝนแล้วก็เมื่อก่อนผมไปนั่งฮอปคันทรีบ่อยแถวๆเนี้ยแล้วก็เขาก็ตะเวนเล่นจนกระทั่งเกิดอะไรนะสายตะวันแดงตะวันแดงเดือนจะมีเปิดไม้ไทยก่อนแล้วค่อยมาเป็นสายตะวันแดงขึ้นก็ค่อยมากลายมาเป็นถึงยุคนี้อะไรประมาณที่วิชิตก็เล่าว่าตอนนี้เขาเปิดเครือข่ายผับเพื่อชีวิตที่เป็นถือว่าก็ต้องเป็น number one ใช่ไหมฮะอย่างที่สุดเนี่ยก็คือก็ใช้วงแม่น้ำแต่เป็นแม่น้ำยุคที่สองยุคต่อจากต้นฝนที่มีบุญเติมมีพี่แจเนี่ยมันก็แยกออกตอนนั้นมีแม่น้ำมีสองวงนะเป็นแม่น้ำบุญเติมกับแม่น้ำวิชิตแม่น้ำแยกสายแต่ตอนนั้นแม่น้ำวิชิตนี่ก็ออกเทปกับแม่น้ำบุญเติมไปชุดนึงนะชุดกะโหลกกะลาชาโดเพิ่งเคยเห็นโอ้โหแค่ออกแต่ละบ้านเยอะนะเยอะครับนี่ถ้านับส่วนตัวของวิชิตวิทยานี่มีมาห้าก็มีกะโหลกกะลาชาโดมีสองไม้สายน้ำมีอะไรไว้จำนวนเพลงวันนี้นี่ทุกท่านสามารถเข้าน้ำได้นะเพราะเยอะมากจริงๆเรื่องพูดเล่นที่ถือนี่คือไม่ใช่ว่าเป็นบทพูดอะไรนี่ไม่เรื่องพูดไม่มีบทเพลงนี่เรื่องเพลงเยอะมากนะครับครับเดี๋ยวนี้ช่วงนี้พูดเยอะๆหน่อยเพราะว่าดนตรีเครื่องนี้เขาเยอะแล้วก็ให้เขาพักแล้วเราเริ่มตอน5โมงเย็นนะครับอันนี้เรามาที่เดียร์สโลงยังจานจะบอกว่าพอเขาเป็นพวกเครือข่ายตะวันแดงอ่ะครับใครนะเจ้าของต้องขึ้นแดงเครือข่ายพี่เถียนครับเขาก็พิชิตลาวาก็ให้วงแม่น้ำยุคที่2เนี่ยไปเซตดนตรีแล้วก็ตะเวนเล่นในตะวันแดงเพื่อให้เครือข่ายนักดนตรีเนี่ยใช้แนวทางของวงแม่น้ำในการที่เล่นดนตรีแบบวางเพลงในผับเพื่อชีวิตยุคแรกยุครุ่งเรืองนั่นถูกไหมอ๋อคือแม่น้ำเป็นคนวางรากฐานเพลงที่อยู่ที่เล่นในตะเวนเล่นอยู่ผมขออนุญาตตัดฉับมาตอนปี50 51 52เลยได้ไหมตัดปุ๊บมาเลยผมก็เจอพี่วิชิตที่ร้านก๋วยเตี๋ยวดูดีตรงแยกว่างานตรงนี้เลยร้านพี่ชาติใช่ร้านพี่ชาติก็เลยถามพี่ชิดว่าพี่มาไหนผมออกจากตะวันแดงแล้วนี่ไม่ได้ว่าอะไรตะวันแดงนะแต่ว่าจะเล่าให้ฟังว่าพี่ชิดบอกผมไม่เล่นแล้วเพราะว่าคนฟังเขาไม่ฟังเพื่อชีวิตผู้จัดการตะวันแดงก็บอกว่าแม่น้ำก็เล่นเพลงอื่นๆหน่อยสิพี่ชิดก็เลยออกมาเล่นร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆใกล้บ้านผมก็เลยตอนนั้นสนิทกับผมเลยก็เลยไปเจอกันบ่อยๆเจอกันบ่อยใกล้บ้านแต่พี่ชิดบอกว่าเวลาเจ้าของตะวันแดงมาเนี่ยก็ให้เล่นคาราวานให้เล่นเพลงเพื่อชีวิตลึกๆให้เล่นอะไรต่อมีอะไรชอบพอเจ้าของตะวันแดงไม่อยู่แม่น้ำไม่ต้องเล่นแค่นี้พอแล้วนี่ก็เรื่องเศร้าของคนทำเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็ที่คนที่มีความรักในศิลปะอย่างพี่ชิปพี่บิ๊กในช่วงนั้นพอดีพี่บิ๊กก็ไปเป็นแบ็คอัพให้พี่หยางก็เลยแม่น้ำก็เลยสลับไปเดี๋ยวพอเดี๋ยวมันจะมีช่วงนึงนะมันมีช่วงนึงที่แต่ว่าเมื่อ2ปีที่แล้วก็ที่เวทีนี้นะแม่น้ำเขาก็หลวมกันใช่25ปีหรือ30ปีแม่น้ำมาผมจัดเองผมก็ลืมมาจัดนะครับอะไรที่มันจะต้องสนับสนุนเรื่องศิลปะที่เขาทำนะครับโดยที่เราก็ลืมไปหมดแต่ว่าเขาต้องได้อะไรบ้างไหม
ไม่ผมจะไม่จำเลยว่าผมได้อะไรผมได้จำว่างานนี้ผมเสียไปเท่าไหร่เมื่อกี้อยู่ข้างหลังสามคนคุยกันก็พอแล้วมันได้โอเคแล้ววันนี้ได้ให้คนพี่ๆน้องๆได้เจอกันข้างหลังมีความสุขมากเลยคุยกันโง่โฉงเฉงเลยมีคนนู้นมาทักนี่คนนี้ผมพาพ่อผมมาด้วยพ่อผมเอาขึ้นได้ตอนแรกพ่อเขาชื่อนิวัฒน์ก่อนเดียวตบมือให้พ่อเขาเลยครับพ่อชื่อนิวัฒน์เขาไม่ได้ตบมือให้เขานะแล้วพ่อก็เป็นเกาขึ้นแต่เขาอยากไปเจอเพื่อนเขาอยากเจอพี่นะเจอพี่เผือกก็โอเคมาไม่ได้ไปรับนะเขาขับรถเขาไปเองนะครับแล้วเขามีความสุขได้เจอเพื่อนเจอฝูงอะไรอย่างเงี้ยว่ามันก็เหมือนกับเราสองคนที่มาพ่อคุณแม่ที่เขาเป็นอะไรนะที่ทำเรื่องธรรมะใช่ไหมสำนักปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเกจิคือคนรุ่นนะครับเราเข้าเรื่องของเราต่อดีกว่าเรื่องของคุณเดชคุณเดชอัศดงเป็นชื่อที่เอามารวมกันนะครับแต่โซนนี้ก็เยอะไม่แพ้กันนะนี่บอกให้เลยเนี่ยรู้จักกูเจอร์ผมเพราะว่าเห็นในทีวีบ่อยช่วงข่าวอะไรเนี่ยเราจะเห็นบ่อยๆเอาเดชลงตอนแรกภาพแรกของเดชโซนที่ผมชอบที่สุดเลยคือการสไลด์กีตาร์ฝรั่งนะดูฝรั่งดูฝรั่งมากไลด์กีตาร์จะจีนฝรั่งแล้วก็สไลด์กีตาร์แล้วก็จะมีฟีลลิ่งในการดนตรีเป็นโฟกซึ่งโฟกมันมีมาหลายยุคสมัยเกตสูงเกตสูงเนี่ยโด่งดังมาแต่ความเป็นโฟกของเดชอัศดงเนี่ยเขาเป็นโฟกที่เป็นคนไทยเล่นโดยที่สไตล์เขาเนี่ยเป็นฝรั่งมากวันนั้นเราชวนกันไปเล่นที่ร้านแอตเทียมีชาวต่างชาติดูเยอะนะครับแล้วปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยเราเห็นผมเนี่ยตั้งใจมองหน้าคนต่างชาติว่าหน้าตามึงจะสงสัยกูไหมว่าวงเนี้ยคือวงอะไรเพราะมีทั้งสล้อมีทั้งกองเล็กๆมีมองโก้มีเปิงมันเออของพี่ชิดมีพินอีกตัวนะพินอีกตัวบอกว่าชาวต่างชาติดีมากพี่พินพี่ชิดพี่ชิดต้องเรียกซึ่งเพราะเป็นคนเหนือซึ่งเป็นซึ่งไม่เหมือนกันไงทางเหนือทางเหนือเหมือนกันเรียกซึ่งกันใช่ไหมแต่เป็นซึ่งมีตัวเดี๋ยวจะเรียกเครื่องดนตรีเขาไม่ครบต้องพูดให้ครบมาปุ๊บปรากฏว่าพอมาซ้อมกันเริ่มตั้งต้นมาซ้อมเด็ดมาทั้งนี้ละอะไรนั้นเบนโจแบนโจแบนหรือเป็นแบนโจนะครับแบนโจเป็นอเมริกันคันทรีละเอียดมากเลยเติบโตสายดนตรีครับคุณนี่เป็นงานอดิเรกผมไม่ค่อยทำเพื่อผมไม่รู้จักต้นไม้กับสัตว์ป่านะผมรู้จักดนตรีกับชายฝั่งจริงๆกับชายฝั่งครับคือคนเก่งเรื่องชายฝั่งมากนะฮะแบนโจก็สร้างความคึกคักในเพลงซึ่งผมก็เริ่มมองเห็นอะไรบางคือผมไม่ได้เก่งมากเรื่องดนตรีเนี่ยเอาตรงเลยทั้งฝ่ายผมแค่เป็นนักเล่าเรื่องผมก็มาอยู่ในบรรดาวงพวกนี้เฉพาะการเล่าเรื่องแค่นั้นเองแต่ผมเจอผมก็เริ่มศึกษาเริ่มเก็บรายละเอียดเริ่มมองเห็นสิ่งที่มันค่อยๆงอกงามในการสร้างงานดนตรีครั้งนี้ก็คือหนึ่งเราเห็นการมาเจอกันระหว่างดนตรีพื้นบ้านดนตรีทางเหนือการมาเจอกันของคน2วัย3วัยการมาเจอกันของเครื่องดนตรีต่างๆชนิดนะครับและกระทั่งวันนี้มันได้มาเจอกันระหว่างคนดูกับดนตรีนะครับกลับมาที่เดชลงแล้วทำไมต้องมีอะไรอีกผมรู้จักเขาครั้งแรกเนี่ยผมทำอีกผมอีกแล้วทำคอนเสิร์ต20ปีอีกดาวให้น้องน้อยชูเกียรติฉายให้สมวันนี้ก็มาครับชื่อน้องน้อยชูเกียรติฉายให้สมเนี่ยคนที่เป็นมือกีตาร์ให้เขาทุกอัลบั้มที่ออกมาพิงดาวทางของนกฉันฝันว่าฉันตายคือพิชิตเรศมนเทียน oh. แต่พอคอนเสิร์ต20ปีพี่พิชิตติดงานตอนนั้นแกไปเป็นช่างไฟทำไฟที่ระยองจริงๆแกติดงานเป็นช่างไฟไม่ได้ทะเลาะกันใช่ไหมฮะไม่ได้ทะเลาะเลยช่างไฟเราก็ถามผมไม่ควรจัดให้พี่นกน้อยสูเกียรติเอาใครไปเล่นกีตาร์อ๋อจิตไม่ต้องห่วงผมมีเดชอัศดงนี่รู้จักครั้งแรกเลยเหรอรู้จักเลยเขาไปซ้อมในอยู่แถวดินแดงเราว่าพี่นกน้อยเขารุ่นใหญ่จะดับเตกับสะดงมาแทนพี่ชิดเราก็ไปสายเขาซ้อมกันเด็กเขาก็สูบบุหรี่พี่เดชสะดงเปล่าครับสวัสดีครับพี่เดชเขาตัดผมสั้นเขาใช่ครับเขาขี้บุหรี่ใส่ผมใช่ครับทำปากแบบเป็นช็อตแบบช็อตจำเลยนะใช่ครับโอ้ใช่ได้ไหมเนี่ยเราก็ตัวไหว้เขาว่าพยักหน้ารับรุ่นใหญ่เหมือนรุ่นใหญ่นะโอเคไปมาทำไมไม่ต่อยไงยังไม่รู้กลายเป็นไปไหนไปด้วยกันผมเป็นผู้โปรโมทกันทั้งอันเลยแล้วก็กินเบียร์กันเรื่องดนตรีสุดสองคนคุยกันรู้เรื่องทางดนตรีมากเขาเป็นรุ่นน้องสองสามคนที่เขาคือคุยกันเนี่ยคุยกันเรื่องดนตรี
ทางนิต้าใหม่ๆแล้วก็ตอนที่สนิทกับเราเนี่ยเขาก็ไปเปิดร้านเหล้าเล็กๆอยู่ที่สมุทรสาครเขาแต่งงานอยู่ทางสมุทรสาครผมว่าขับรถจากปากเกร็ดเนี่ยไปสมุทรสาครเพื่อไปฟังเขาเล่นกีตาร์จริงไม่ได้จะไปดูเลยนะเขาจะมีอยู่ช็อตนึงเขาจะเล่นกีตาร์สีแดงๆเขาเรียกไอ้จุกกรูเขาจะตีมันปุ้งปุ้งไปดูตีกีตาร์มีความสุขละเพราะผมไม่เคยเห็นใครตีอย่างนี้ไอ้เด็กมันตีไม่ได้ตีข้างหลังนะตีกีตาร์มันมีบุคลิกสภาพมันนี่แค่ตีไหมมันนี่ไม่ตีละไม่ตีนะไม่เห็นตีแล้วตอนนั้นเขาได้ทางใหม่ไงเขาฟังผมเปิดหลังๆนะช่วงแรกๆที่คุยกันเยอะๆเนี่ยหลังจากทำคอนเสิร์ตเด็กก็มีคอนเสิร์ตเดียวอัลบั้มแรกเขาอัลบั้มที่สองฉันปลูกดอกไม้บนภูผาเยลดาเมื่อปี60ที่แจกนะครับอันนั้นเนี่ยเขาคุยกันว่าตอนนั้นเขากลับจากการเล่นดนตรีอาชีพในร้านเหล้าที่ลาดบุรีร้านพี่ต่อยครับพี่ต่อยเพราะว่ากลับมาคุยกันพี่ผมไม่ไหวละผมก็ไปขายบะหมี่ก็ไม่มีคนกินผมจะกลับมาทำอะไรดีก็ตกลงว่าเราจะทำเป็นศิลปินเป็นห้องอัดแต่ไม่เป็นเล่นร้านเหล้าแล้วเราก็คุยกันมาตลอดแล้วก็เปิดอัลบั้มฉันปลูกดอกไม้บนภูผาเยลดาแล้วก็เขียนบทใครยังไม่ได้นะครับซื้อบัตรแล้วได้นะครับต้องได้นะครับทุกคนนะครับเพลงดีครับเพลงดีแต่ว่าเป็นโปรดิวเซอร์มือหนึ่งมือใหม่อาจจะมีอะไรบ้างแต่ว่าเพราะถือว่าผมสำหรับผมถือว่าเป็นงานทดลองนะเพราะว่ามันอาจจะไม่มีอาจจะมีกลิ่นอายของเดชอยู่ประมาณหนึ่งแล้วมันมีกลิ่นอายของสิ่งต่างๆที่เดชหยิบมาใส่ตอนนั้นเขาต้องบอกมาว่าเขาแอคทีฟเพื่อชีวิตเขาต้องการให้เขาหลุดคือเขาเนี่ยในอาชีพเขาคือเขาเป็นนักดนตรีร้านเหล้าในชีวิตยุคหลังที่ชิดที่นี้แต่ก็คือเติบโตมาเท่าๆกันแล้วเด็กก็ตะเวนเล่นในกรุงเทพแต่เขาออกมาทางย่านพระรามสามอย่างร้านสี่คุณสี่พงไพรเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตำนานที่มีคนกินเหล้าแล้วก็ติดตามเดชอัศดงซึ่งเป็นนักร้องนำวงอัศดงเยอะมากแล้วเขาก็เป็นหนึ่งในตำนานที่ตามแม่น้ำขึ้นมาเป็นคนที่เล่นดนตรีเพลงเพื่อชีวิตลึกๆของคาราวานลีดคาราบาวเป็นไฟอะไรแบบนี้แต่ว่าเล่นเพลงลึกเล่นเพลงกวีของอาจารย์นวรัตน์เล่นอะไรเนี่ยเด็กเขาจะเล่นซึ่งคนรุ่นเดชอัศดงซึ่งเป็นรุ่นน้องผมจะ4-5 ปีเนี่ยไม่มีใครจับมาทางนี้แล้วก็เหลือเขาเนี่ยใช่ที่เขาเล่นแบบนี้แล้วเขาก็แสวงหาทางกีตาร์เขาอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วเขาก็แต่ที่สำคัญก็คือเขาเป็นคนเขาภูมิใจในความเป็นจีนเขาบอกเขาชอบฟังเพลงจีนเขาชอบฟังเพลงริทึมสั้นเขาชอบอะไรดังนั้นเขาก็คบกับคุณวิลิปเตชาเพบุตรก็ได้อิทธิพลการเล่นกูเจอร์เอามาเล่นก็เคยออกอัลบั้มนะออกอัลบั้มก็เอากูเจอร์เนี่ยมาเล่นเพลงพลังใจรอบชุดแรกอะไรเป็นสายเนี่ยนักเด็กพยายามเข้าไปหาคนเลยเนาะเขาเป็นคนทำแต่ว่าตอนที่เขาเรียนมัธยมเอ๊ะทุกว่าเด็กเขาเป่าทรอมโบนนะหรือเป่าแซกโซโฟนเป่าแซกเป่าแซกเด็กเขาเป็นวงดุริยางเป่าแซกสายดุริยางมากครับเติบโตทางแบบที่ดูจริงจังมากหลายคนแล้วใช่เขาก็ดังนั้นเนี่ยเด็กเขาก็จะเติบโตมาทางนี้แล้วก็แสวงหาอย่างเนี้ยอย่างปู่เจิ้งเนี่ยคือตอนแรกก็ไม่อยากเอามาเพราะเขาบอกว่า1ไม่มีเงินค่าเปลี่ยนสายทีมันเกือบ 2,000 บาทแล้วก็มันจะต้องตั้งสายเยอะมากแต่พอมาฟัง2คนเนี้ยเขาเล่นเพลงฝั่งน้ำเอ่ยฝั่งน้ำหน้าเพลงนี้เพชรศิลาคมฉายเป็นคนแต่งพอพี่วิชิตเอามาเผยแพร่ครั้งแรกเด็กก็ค่อยคิดจนในที่สุดต้องยอมเสียเงิน 2,000 ไปซื้อสายไอ้กูเจอมาปิดเพื่อจะเล่นเพลงฝั่งน้ำหน้ากับพี่ชิตพี่วิการเดินทางของคอนเสิร์ตครั้งนี้มันไม่ใช่แค่มารวมตัวกันเล่นดนตรีนะครับร้ายฟังอีกมุมหนึ่งคือวันที่เราคิดกันจริงๆเขาคิดครับเขาคิดกันคิดกันแล้วเรามามองเขาคิดเรามองเข้าไปที่เขาคิดเราสึกว่าผมรู้สึกผมเห็นวงดนตรีวงชื่อถ้าเป็นเมืองนอกที่วง E Street Band มันคืออะไรผมจะถามด้วยผมกลัวผมเสียฟอร์มร้ายฟังสั้นๆดีครับมันน้อยฝรั่งจะมีบูสต์บีสตีนเป็นล็อกแอนด์โรลซึ่งออกจะเป็นแบบกึ่งคันที่นิดนี้นะครับแล้วก็จะมีวงแบ็คอัพวงชื่อวงดีอีสตีนแบนด์นะครับเป็นวงดนตรีที่โคตรเจ๋งไม่ได้มีอะไรของตัวเองเลยเล่นอยู่กับบูสต์บีสตีนนี่แหละมาตลอดนะครับแล้วในวงการของนักดนตรีของเขาเนี่ยของอเมริกาจะเทิดทูนวงนี้มากว่าเฮ้ยคุณเป็นแบ็คอัพที่เป็นแบ็คอัพอาชีพคุณทำงานดนตรีอาชีพโดยที่คุณไม่ต้องการออกแบบเป็นวงโดดเด่นโด่งดังเขาจำหลักปักฐานอยู่ในอาชีพนักดนตรีซัพพอร์ตเท่านั้นเขาอาจ
จะมีนู่นนี่นั่นอะไรแต่ว่าความเป็นอีสติแบนเนี่ยมันคือโอเคเขาเป็นกองหลังที่ดีถ้าเป็นบอลก็เป็นกองหลังที่ดีมากนะครับพอเรามองเข้าไปในวงไม้น้ำที่มีพี่สองคนอาร์มีเดชเรามองว่าเฮ้ยเขาเป็นนักเตะโคตรเจ๋งเลยเจ๋งโคตรเจ๋งเลยนะครับจริงๆแล้วเขาสามารถเดินทางต่อได้เลยสำหรับผมมองว่าเขาเดินทางต่อได้แต่วันนี้เราต้องการนำความสามารถของการดนตรีทั้งสองฝั่งสามฝั่งมาจบกันแล้วก็เชิญพี่นี่เป็นถ้าภาษาดนตรีฝรั่งเขาจะเรียกฟอนแมนนะนักร้องคนที่อยู่ข้างหน้าที่เคยทำงานร่วมกันมามาเจอกันในงานนี้นะครับวันนี้จะมีใครบ้างหลายคนอ่ะไล่ซีว่าเขาเริ่มมาเจอกันยังไงก็จริงๆแล้วพี่วิก็คือแบ็กอัพของวงหงาคาราวานปัจจุบันเดี๋ยวเป็นพี่หงาร้องพี่วิก็จะจริงๆไม่ได้กำกับจังหวะนะจะขัดจังหวะขัดจังหวะเพราะดนตรีมันจะขัดตีขัดอยู่ข้างหลังพี่หงาตลอดเนี่ยก็จะอยู่พี่วิก็จะใกล้ชิดกับพี่หงาครับนะครับแล้วก็โดยตัวของพี่ชินเองก็อยู่ในวงการเป็นเบื้องหลังของนักดนตรีอาชีพอย่างนกน้อยชูเกียรติก็มีพี่ชินเป็นโปรดิวเซอร์อย่างตลอดนะครับส่วนเด็กอัสดงเนี่ยก็มาทางพี่ชูเกียรติเหมือนกันแล้วก็อาจารย์ใหญ่เขาอีกคนหนึ่งก็คือพี่สุเทพโพแล้วก็ทั้งพี่ชินทั้งเด็กอัสดงก็มีความใกล้ชิดกับน้าเผือกน้าสีเผือกเนี่ยเคยให้เด็กเอาเพลงจอมขวัญเนี่ยมาออกอัลบั้มชุดแรกของเด็กเลยนะเข้ามาโฮเบอร์ชอบมากเลยเพลงนี้เพิ่งเคยได้ฟังเมื่อวันที่ไปเยี่ยมนะครับดังนั้นเนี่ยคือพวกนี้ก็คือเป็นสายอาจารย์ของแม่น้ำอัสดงซึ่งก็คือทั้งทำงานร่วมกันทั้งเล่นดนตรีด้วยกันเวลาพี่หงาไปเล่นคอนเสิร์ตถ้าวันไหนเดทกับผมนะชอบไปดูพี่หงานั่งดื่มกินพี่หงาตอนช่วงพักก็จะเดทมาเหรอเดทหน่อยมักจะเรียกเด็กไว้ใจชอบเรียกเด็กไปเล่นให้ฟังเขาก็จะเป็นกลุ่มดนตรีซึ่งใกล้ชิดผูกพันกันนี่คือการรวมตัวแล้วก็การเนี่ยอย่างเงี้ยแบนโจเนี่ยพอเราคุยกันว่าเราจะมีพี่หงาปุ๊บก็คิดถึงเพลงเราบอกเฮ้ยต้องกำหนดเพลงเลยจะมาให้พี่หงามาอย่างนี้ไม่ได้เรากำหนดเลยว่าจะเอาเพลงอะไรพี่หงาปุ๊บเราก็เสนอไปเลยเฮ้ยต้องฝากอยากฟังแสงดาวแห่งศรัทธาเพราะว่ายังไงก็จะต้องมายังเป็นเพลงแบบเป็นซิกเนเจอร์ให้หมดเลยพูดถึงการเลือกเพลงด้วยเพลงที่ได้ฟังวันนี้เป็นเพลงที่ต้องซ้อมกันหมดนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนเล่นกันอยู่แล้วคือทุกคนเก่งมากอินโฟไว้โคตรเก่งคือเพลงที่อยู่ในเพลย์ลิสต์วันนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ฟังไม่ได้ฟังแบบหาฟังทั่วไปนะครับฉะนั้นเวลาก่อนจะเล่นเนี่ยก่อนที่จะเล่นเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมีการซ้อมจริงจังนะครับวันนี้มังกรวันทุกท่านที่มาก็มาซ้อมนะครับพี่อยู่เทพมาซ้อมพี่เผือกมาขอซ้อมก่อนทั้งที่ซ้อมไปแล้วนะแต่ขอฟังก่อนเพราะว่าเขาจริงจังกับเพลงที่ทางทีมเนี่ยเราเลือกสรรจริงๆคือส่วนใหญ่เป็นจ่าสิบคนเลือกช่วยใครคนเลือกกันเองอย่างพี่หงายเนี่ยผมแค่เสนอแสกได้ใช่ไหมครับแต่โดยความเป็นพี่หงายเนี่ยคือความเป็นโฟกพื้นบ้านเราพูดเรื่องโฟกไปนะคราวนี้ความเป็นโฟกพื้นบ้านพอเขาพูดถึงเขาพูดปุ๊บก็พูดถึงกรอบเวียนบ้านไทยขึ้นมาซึ่งเป็นเพลงหาฟังยากกรอบเวียนบ้านไทยไม่ได้คล้ายแรงนานใครต้องการก็ว่าเชิญเข้ามาชมอยู่ในอัลบั้มไม่ใช่คนตีเล็กคนตีเล็กนะแล้วก็มีเสียงซออู้ซึ่งมันจะเป็นเอกลักษณ์มากคือกองเปลี่ยนบ้านไปเตดบอกว่าเดี๋ยวผมไปซื้อแบนโจมีเสียงเงินซื้อสเปียร์สายแล้ว 2,000 ขอเงินเมียไปซื้อแบนโจครับไปซื้อแบนโจไม่พบกลับมาเกือบ 7-8 ปีไม่เคยเล่นแบนโจเลยนี่คือความลับของเตดโดผมจะไปซื้อแบนโจมาเพื่อเล่นกองเปลี่ยนบ้านไปเพราะมันเข้ามันเป็นอารมณ์แบบการเดินทางอเมริกันคันทรีซื้อแบนโจเป็นข้ออ้างปกติเมียไม่ให้ซื้ออีกแล้วนี่ได้เป็นตัวนึงแล้วแต่คอนเสิร์ตเขาหน้าเลยไหมเพราะว่าเดี๋ยวเดชอาจจะได้เครื่องดนตรีใหม่ได้เรื่อยๆแต่ว่าก็จะบอกว่าดนตรีของเดชเนี่ยไม่ใช่นักแบนโจแต่พออยากจะเล่นกองเปลี่ยนบ้านไผ่ก็ไปซื้อแบนโจมาแล้วเล่นทันทีแต่เล่นสไตล์กีตาร์ก็เป็นคือมันเป็นให้โจทย์ว่าโฟกไม่ใช่ต้องการความเป็นโฟกเด็กก็ตอบโจทย์ไงเป็นโฟกเวย์ครับเดินทางได้โฟกเวย์พอเราตั้งโจทย์เล่นๆอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่คือเราพูดรู้ไปแล้วแบบบรรดาทั้ง3คนนี้เขาเป็นอะไรเยอะนอกจากไปซื้อแบนโจแล้วไปสักโฟกเวย์ด้วยเอาไปถึงขั้นสักโฟกเวย์เลยอาทิตย์ที่แล้วแม่ไปแม่ไม่ให้สักเด็กต้องใส่เสื้อแขนยา
ไปสักเลยโฟกเวชอบมากหมายความว่ามันจะเดินทางเส้นทางเขาจะมาทางนี้แล้วยาวนานก็เป็นอะไรที่จริงจังจริงจังนะฮะดังนั้นวันนี้จริงๆบอกว่าจะมีไวโอลินของคุณของพ่ออ้ายด้วยเหรอเพราะว่าพอไปซ้อมมีอยู่วันหนึ่งจะแมนโดรินไปซ้อมที่บ้านเกือนสว่างของคุณพ่อคุณอ้ายคุณนิวัฒน์กองเพียรนิวัฒน์คือว่าเอาแมนโดรินพ่อไปซ่อมให้หน่อยสิครับนึกว่าเด็กจะเอามาเล่นปรากฏว่าเขาบอกว่ามันเหมือนผีใช่คือเขาฟังกันละเอียดมากมาลองเล่นแล้วอะไรแบบนี้ไม่เข้าไปครับไม่เข้าโอ้ลืมคุณวิโน่นมีคุยด้วยใช่ไหมมีคุยกับขิมมีลืมขิมมีคุยกับขิมด้วยมีขิมด้วยครับขิมน่าจะมาเป็นเพลงฝั่งน้ำหน้าทั้งหมดเนี้ยซึ่งเราติดจำนวนเนี้ยอยากให้ทุกคนช่วยกันนิดนึงถ้าเล่นไม่ครบยกมือด้วยนะฮะผมบอกเลยผมก็จ้องเลยเนี่ยว่าเอามาขนาดนี้ถ้าไม่เล่นอันไหนผมจะตีเลยนะผมบอกเลยนะผมบอกทุกคนเลยนะเอามาเยอะขนาดนี้นะถ้าไม่เล่นผมจะตีเลยอ่ะเดี๋ยวผมทบทวนนะครับเตนอัสโตมีแบนโจโจนะอเมริกันโฟกมีกีตาร์แน่ๆด้วยมีกูเจอร์โอเคถ้าเดาไม่ผิดมีแค่นี้นะไม่ซ่อนอะไรไว้ไม่มีคิดว่ามีไม่ครับไม่มีคุณวิริยะแก่งอินเปิงมางก่อนเห็นนี่เปิงมางอันนี้เป็นเปิงมางของสืบทอดมาจากคุณพ่อไอ้นี่เป็นท่อร้านท่อไอเสียทำให้ประยุกต์มาไม่แพงไม่แพงใช้มาตั้งแต่วงต้นฝนที่ต้นฝนครับทำมาไม่ถึงพันบาทใช้มา30ปีบองโก้มีบองโก้มีเจมเบ้มีสแนร์มีทอมแล้วมีเครื่องกุ้งกิ้งมีขลุ่ยคุยเหล่านี้ใช้ยี่ห้อเดียวกับผมเลยคุณวิทยาบอกอาจารย์เสศินชอบเป่าขลุ่ยควรจะมีสักเหล่านึงในขณะเมาเอาสิพี่ผมไม่อยากเป่าขลุ่ยแบบพี่โคตรเก่งเลยว่าอาจารย์ต้องไปซื้อขลุ่ยแบบผมมาก่อนเอาสิพี่เท่าไหร่เดี๋ยวผมไปถามก่อนช่างก็โทรมาขออาจารย์ศศิน 13,000 บาทขอบคุณมากเลยครับพี่ครุยแต่ผมรับปากไปแล้วตอนเมาครับวันไม่เอาครุยแล้วเป่าเหมือนผมอ่ะนะ 13,000 เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วอยู่มั้ยอยู่อยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านไหนเอี่ยมเลยแต่อันนี้ครับแต่เพื่อนเนี่ยเข้าใจว่าของพี่วิจะแพงกว่าผมครุย 13,000 นี่ขิงอันนี้ปกติละไม่มีอะไรต้องอะไรราวๆมันปึ้งนะครับอันนี้มาคนนี้คนนี้เยอะคนนี้เยอะกีตาร์แน่ๆนะอันนี้เห็นได้กีตาร์นะครับกีตาร์ของพี่ชิดใช้มานานเป็นกีตาร์สเปนนะครับฮะกีตาร์นะครับไม่ใช่แมลงวันกีตาร์สเปนเนี่ยที่ตีเงี้ยรู้แต่พี่ชิดไม่ได้ตีแบบนี้แต่เป็นกีตาร์สเปนตัวบางอันนี้อะไรอันนั้นสล้อครับสล้อเมืองน่านครับอันนี้ซึ่งสายอันนั้นซึ่งครับที่คล้ายพินใช่ครับอันนี้เป็นสองอู้ครับสองอู้ครับอันนี้ภาษากินนะกินได้ขยอนภาษาไทยใหญ่ทาวาเรียกขยอนทอนขยอนทอนขยอนทอนทอนนะฮะทอนที่แปลว่าตัวเนี้ยแตรขยอนแต่ว่าเป็นเครื่องสาย4เส้นเหมือนไวโอลินแล้วก็สามารถขยายเสียงได้เลยแล้วเป็นเบื้องหลังอีกนิดเดียวนะเป็นทริคนิดเดียวของดนตรีรุ่นนี้นะครับเก้าอี้ที่ใช้ต้องเป็นเก้าอี้3ตัวซ้อนกันนะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไหมอันนี้เพิ่งเห็นเมื่อกี้ว่าจะไม่ต้องใส่อยู่แล้วเป็น3ตัวคือดนตรีอันนี้เป็นจะฟังแบบใสๆเมื่ออาชีพที่ชิดมาที่ชิดมาพอดีคราวนี้มีเซอร์ไพรส์อีกเรื่องนึงโอเคเดี๋ยวเซอร์ไพรส์หรือว่าจริงเราต้องเริ่มส่งต่อให้คนที่ก็ต้องทำงานต่อจากเราแล้วนะใช่ครับก็คือเซอร์ไพรส์ว่าเราไปพบนักร้องในวงการกิจกรรมซึ่งผมไม่ค่อยรู้จักเลยแต่เราไปร่วมกิจกรรมทำงานกิจกรรมของนักศึกษาของประชาชนเนี่ยจะมีคนหนึ่งชื่อเปิ้ลโพสเมื่อก่อนอยู่บางกอกโพสเขาจะขึ้นมาร้องแสงได้ท่าเสียงเพราะมากแล้วนึกอะไรลูกเขาไปสิงห์บุรีเมื่อสักสองอาทิตย์ที่แล้วมีงานคอนเสิร์ตเพลงป่าเพลงปฏิวัติเปิ้ลเขาก็ไปเปิ้ลเขาเป็นเพื่อนเดชแต่สะดวกครับคอนเสิร์ตนี้ก็เลยได้เปิ้ลมาเป็นพิธีกรเป็นนักร้องรับเชิญซึ่งเราไม่ใช่พิธีกรนะฮะไม่ใช่เราเป็นสปีกเกอร์เราเป็นสปีกเกอร์เราตั้งใจว่าถ้าเราทำคอนเสิร์ตเมื่อไหร่เราจะพูดเพราะเราเห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่เพลงละมันมีที่มาความสำคัญของมันคือดนตรีอะไรต่างๆนานาคราวที่แล้วผมรู้ว่าผมทำไมถึงทำงานรู้รักแล้วชอบทำแล้วมีความสุขที่ผมบอกเมื่อกี้มันออกมาจากใจเลยนะครับผมมารู้เรื่องดนตรีผมไม่ค่อยรู้เรื่องต้นไม้ประสาทฟังผมไปบ้านก่อนนะครับผมไปบ้านก่อนนะเดี๋ยวเขาจะเปิดเป็นแบบเป็นที่น่าเปลี่ยนเรียนรู้เป็นแบบรีสอร์ทเล็กๆนะครับ
เมียปลูกต้นไม้ครับเขาไม่ได้ปลูกเลยทั้งนิดเดียวทั้งต้นเดียวด้วยรถจะไม่รถเลยผมซื้อขุยมือสาวผมก็เป่าเขาเรียนน่าโดนละขุยไม่ได้น่าโดนละมือสาวก็เป่าเลยสิให้จำชื่อดอกผมสตูดิโอไว้ถ้าเกียรติฟังให้มาก่อนแสดงครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะถ้ามาก่อนแสดงครึ่งชั่วโมงจะเจอเรานะครับถ้าอยากฟังเพลงเลยมาทีหลังที่เซอร์ไพรส์ก็คือได้ฟลุ๊กได้คุณเปิ้ลโพสมาร้องเพลงให้ฟังแล้วเป็นพิธีกรให้ด้วยตอนนี้เรียกเปิ้ล PPP โอเคเอา PPP หลังจากนี้ไทยดีเหรอก็เอ็กเดตบอก PPP ไทย PP PPS เอ็กเดตบอกเปิ้ล PPP ไม่เป็นไรมันอยู่เซเว่นพอดีกันโดเอ้ยอ่ะเปิ้ลอ่ะใช่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมสองคนลาไปก่อนนะครับให้ทางท่านเขารับหน้าที่นี้ไปนะครับหลังจากนี้เราก็จะไปขึ้นมาแล้วนะครับจะได้ไปคุ้มคิวผมลาเลยสวัสดีทุกท่านครับ